่อนหน้านั้นคือมันมีกระแสข่าวว่าทางเนี่ยค่ะเขาจะไม่ให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์แล้วโหลดอะไรเงี้ยจริงก็ยังยืนยันได้เลยใช่มั้ยคะว่าใช่ใช่ครับเราร่วมงานกันอยู่กับทางเทเมนครับได้คุยกับทางผู้ใหญ่หรือยังครับก็เป็นทางผู้ใหญ่คุยกันครับจริงๆอย่างช่วงนั้นข่าวที่เกิดขึ้นนี่เราชี้แจงอะไรยังไงเพิ่มเติมมั้ยคะอยากจะเคลียร์ไม่พูดถึงดีกว่าครับผมก็วันนี้ก็เป็นการชัดเจนแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วเขาบอกว่าสัญญาจะหมดในช่วงมีนาคมนี้มีการต่อการพูดคุยกันอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องเป็นทางผู้ใหญ่ที่จะคุยปรึกษากันเรื่องนึงแต่ยืนยันว่าเราไม่หลุดจากทางยูนิลิเวอร์แน่นอนครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็คงได้รู้แล้วครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับทางเทเมนถือว่าวันนี้เปิดตัวสบายใจขึ้นเลยมั้ยคะวันนี้ก็สบายใจครับวันนี้ก็มีแฟนๆให้กำลังใจก็เยอะเหมือนกันจะมีตัวต่อไปกับทางยูนิลิเวอร์อีกอันนี้ก็คงต้องเป็นทางผู้ใหญ่คุยกันให้คำตอบไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของเคลียร์เมนเหมือนเดิมมีคนหลายคนเขามองว่าไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ที่ปลดเราอ่ะเป็นการสร้างกระแสทางการตลาดแล้วเดี๋ยวคิดว่าเป็นไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้ไม่แน่ใจในเรื่องเราที่เหมือนยูนิว่าเขาดึงพี่บอยมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกฝั่งมาเป็นแชมพูอะไรเงี้ยเป็นคนละแคมเปญกันคนละแคมเปญกันไม่ได้มีการมาแทนกันอะไรไม่มีผมกับพี่บอยก็คุยกันแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรกันใช่แล้วส่วนตัวแล้วตัวของนักแสดงไม่มีอะไรกันค่ะสบายใจถามถึงสัญญากับพี่เอตอนนี้ยังมีอยู่มั้ยยังเหมือนเดิมไหมจริงๆสัญญากับพี่เอไหมก็จริงๆก็ไม่ได้มีสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรก็มาทำงานด้วยกันด้วยความสบายใจมากกว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจกันเลยถามคุยกันไม่สัญญาใจไม่สัญญาใจแล้วอย่างกับตอนนี้ที่น้ำหมากเองเขาก็ออกจากการดูแลพี่เอไปแล้วเราได้มีการพูดคุยกับหมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยคุยกันนะหมายถึงว่าไม่ค่อยคุยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรนี้เท่าไหร่ก็ผมก็รู้จักกับพี่หมากมาค่อนข้าง4ปีได้ครับผมมันเป็นความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องมากกว่าใช่แล้วก็จะไม่เอาเรื่องของส่วนตัวมาคุยกันหลายคนเลยเขาจะหวั่นๆว่าณเดชน์อาจจะเป็นอาจจะออกมาอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่กับพี่เอก็สบายใจครับอยู่ไปเรื่อยๆครับแล้วตกใจมั้ยครับสําหรับที่แบบหมากเขาออกจากพี่เออันนี้ไม่ขอแสดงพี่เห็นดีกว่าทางพี่เอได้มีการพูดคุยไม่มีณเดชน์แต่ว่าตอนนี้พี่เอขายโฆษณาคู่ระหว่างณเดชน์กับริชี่ด้วยรู้เรื่องนี้ปะคะไม่น่าจะมีนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ก็ตอนนั้นก็พี่เอก็คงคุยกับลูกค้าไปเงี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจนกว่าจะได้โฆษณามาผมก็รู้เรื่องตัวนี้เป็นพวกแฟนคลับ NY นิดนึงแบบหนึ่งไม่พอใจอะไรอย่างงี้แบบอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องที่เรื่อง Facebook อะไรไม่รู้แล้วตัวที่เป็นเป็นผู้ปกครองที่เชียงใหม่กับอีกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเราได้ไปจริงมั้ยคะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปจริงๆเราไปไหนสงกรานต์ไปพัทยาไปวันเดียวเองครับไปกับใครแบ่งแต่โหก็รู้ไปไปกับน้องครับไปกับน้องไปจริงๆไม่ได้ไปกับน้องสองคนนะไปกับเพื่อนๆอีกหลายคนแม่ก็ไปด้วยครับแต่ไม่ได้ไปเชียงใหม่แน่ไม่ได้ไปเชียงใหม่มีไปล่องเรือสัตหีบจริงไหมคะเพราะว่าไปล่องเรือด้วยกันสองครอบครัวไม่ได้ไปสัตหีบครับจริงข่าวก็บิดเบือนเยอะเหมือนกันครับไปที่พัทยาครับไม่ถึงไปพัทยาครับสงกรานต์จริงๆแล้วช่วงสงกรานต์ที่พัทยาเนี่ยรถค่อนข้างไม่ค่อยติดมากใช่เพราะคนยังไม่กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขารอเล่นวันไหนก็ไปเล่นที่นู่นก็มันก็ไปกับเพื่อนๆนะสนุกกันดีแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยณเดชน์ได้เล่นน้ำออกเรือกันอะไรเงี้ยณเดชน์ได้เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำทะเลครับพี่แต่ไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยครับใช่ครับ